ไทยประกันชีวิตเฟรมเม็ก APOD ใหม่ชนิดเม็ดผู้สูตรใหม่กันเย่ไลท์คอมพลีทคุณจะคบเขาคุณจะต้องผ่านยายสองคนนี้ยายสองคนนี้ฮะถ้าคุณรับได้ก็โชคดีไปถ้าคุณรับไม่ได้ก็จะปิดไฟก็ไม่ว่ากันเชิญเชิญค่ะสวัสดีค่ะแบมเพื่อนซีนค่ะค่ะกินเพื่อนซีนค่ะในกลุ่มเพื่อนผู้หญิงก็เยอะนะเขาเข้าใจในตรงนี้ว่านี่นี่คือเพื่อนนะต้องแยกให้ได้คนที่จะมาคบต้องแยกให้ได้นี่คือเพื่อนส่วนใหญ่ที่แบบว่าจะช่วยซีนสแกนสาวๆที่เข้ามาก็ส่วนใหญ่จะสแกนเรื่องนิสัยมากกว่าก็มีอยู่เหตุการณ์นึงคือผู้หญิงคนนี้คือแบบไปเที่ยวด้วยกันนั่นแหละไม่ได้ไปเที่ยวเหมือนเป็นร้านเงี้ยแต่แบบเราเคยเห็นเขามาอยู่แล้วเราเป็นเขาสวยเลยนะสวยแบบก็สวยหุ่นดีมองคือเด่นอ่ะคือเขาแบบชอบซีนทีนี้เขาก็จะฟีลแบบมามั่นมั่นใส่เพื่อนแบบเดินมามั่นมั่นใส่ทั้งแก๊งเงี้ยซึ่งแบบเราไม่โอเคไงจีนก็แบบเอามาคิดเอามาคิดเชื่อนะคะก็เชื่อนะเชื่อ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 มากเลยเพราะเขาเป็นคนรักเพื่อนไม่ต้องเก่งไม่ต้องเก่งไม่เก่งแค่แบบมีความมั่นใจแล้วก็จริงใจน่ารักแล้วแบบอยากรู้จักเพื่อนเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆเลยพี่ทำตัวง่ายๆสบายๆสวัสดีตอนนี้ดับไป18คนเหลือ12คนนี่แหละแบมกับใครนะแบมกับกิ๊กแบมกับกิ๊กเป็นเพื่อนที่มหาลัยใช่ครับสวยน่ารักอ่ะอุ้ยนี่ถ้าเป็นผู้หญิงเข้ามาต้องมีแบบหวั่นนะอุ้ยตายแล้วนี่เพื่อนสวยขนาดนี้อะไรแอบกินกันเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยทำไมถึงสนิทกับเพื่อนผู้หญิงฮะก็เหมือนอย่างกิ๊กเนี่ยคือเขาเป็นพี่ก็คือเหมือนเวลามีอะไรเงี้ยก็จะคุยกันทุกเรื่องก็คำปรึกษาคือค่อนข้างดีส่วนอีกแบมนี่ก็คือเพื่อนสนิทเลยครับเหมือนกันคำปรึกษาค่อนข้างดีแต่ซึ่งถ้าเป็นเพื่อนผู้ชายคือจะต้องค่าแบบหักลบนิดนึงเวลาปรึกษาเพื่อนผู้หญิงก็จะได้รับคำตอบอีกแบบนึงคือก็จะได้ผู้หญิงที่ดีแต่ว่าถ้าเพื่อนก็อีกมุมนึงคือจริงๆแล้วคุณก็มีเพื่อนผู้ชายด้วยแหละแต่ในเรื่องเวลาการที่มีผู้หญิงเข้ามาในชีวิตส่วนมากเพื่อนผู้หญิงก็จะมีบทบาทในการช่วยสแกนใช่และถ้าสมมติว่ามีแฟนอายุมากกว่าเงี้ยเราพาไปเข้าแก๊งเงี้ยยังไงอะเพื่อนว่าไงอะว่าอะไรครับคือส่วนใหญ่นะถ้าซีนพาไปเนี่ยเขาก็จะโอเคในระดับนึงแหละเอาละเรามาดูซิว่าเพราะยายแบมกับยายกิ๊กหรือเปล่าหนูเป็นคนแรกที่ปิดไฟแล้วทำหน้าอยากตบแบมกับกิ๊กมากอ่ะจริงๆคือหนูเป็นคนขี้หึงแล้วหนูเห็นเงี้ยนะแน่ๆเลยคนใดคนหนึ่งอ่ะต้องชอบเขาแน่ๆอ๋อแล้วมาตีแล้วมาทำเป็นตีทรงเพื่อนใช่ไหมใช่ถูกผู้ชายเนี่ยจะโง่เรื่องนี้จะดูไม่ออกแต่ผู้หญิงด้วยกันมันดูรู้ไหนคนไหนคนไหนชอบซีนคนที่เป็นเพื่อนสนิทเขาอะแต่ซีนดูไม่รู้เลยแบมชอบซีนแน่นอนแน่นอนเรามาดูคนที่แบบเปิดไฟบ้างปลายฝนคือหนูเป็นคนเข้ากับคนง่ายและอายุซีนอายุฝนก็ได้เรียกกันคือฝนเป็นพี่แค่ปีเดียวแล้วก็เขาชอบกินเค้กฝนชอบกินเค้กเหมือนกันเขาชอบออกกำลังกายฝนชอบไปวิ่งทุกคืนชอบวิ่งหรือเปล่าคะเดี๋ยวนะวิ่งทุกคืนเลยฮะวิ่งราวเหรอคะคุณวิ่งทุกคืนค่ะเอาวิ่งกลางคืนเดี๋ยวดำใช่ไหมวิ่งวันร้อนโอเคใช่ค่ะฝ้ายมาถึงตรงนี้แล้วเป็นไงแบมกับกิ๊กในสตาคุณคือถ้าซีนรักฝ้ายแบมกับกิ๊กไม่ใช่ปัญหาเลยเอาละหนุ่มโสดสุดท้ายในสุดก็อย่างที่บอกว่าความรักนี่เป็นเรื่องคนสองคนท่ามกลางคนอื่นค่ะแต่12คนที่มั่นใจว่าจะรับมือแบมกับกิ๊กได้ก็อยู่ตรงนี้แล้วอำนาจความโสดกลายเป็นของคุณครับดับไฟ10คนแล้วเหลือ2คนแล้วกลับมาเจอเราหรือต้องการเค้กสักก้อนก่อนไหมเพื่อเติมพลังไหมโอ้โหจะมา12ก้อนเนี่ยอ่ะไปเลย
จ้ะเอาละฮะผมจะขอแนะนำให้คุณรู้จักกับสาวโสดสองคนอยู่ตรงนี้นะฮะเบลลี่เป็นเจ้าของธุรกิจคาแคร์ใหญ่ไหมเป็นนักศึกษาปริญญาโทเมื่อเรามองไปที่สองสาวคุณจะพบความแตกต่างคนนี้ออกแนวเปรี้ยวๆนะคนนี้ออกแนวหวานๆครับคนหนึ่งทำธุรกิจคนหนึ่งก็เรียนต่อในระดับปริญญาโทอายุอนามก็น่าจะไล่เลี่ยกันคนเดียวเท่านั้นที่คุณจะพาไปได้และเขาน่าจะเป็นเจ้าของคำตอบที่คุณพึงพอใจคำถามของคุณคืออะไรครับผมอยากถามคุณเบอร์รี่กับใจใหม่นะครับว่าถ้าอย่างผมเนี้ยคือชอบกินเค้กกินเป็นประจำแล้วก็กินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อเนี้ยแล้วอย่างคุณสองคนมีแบบเมนูอะไรที่ทานแล้วไม่เบื่อบ้างครับเบลลี่จะได้ตอบคำถามนี้ก่อนอะไรที่คุณกินแล้วไม่เบื่อเป็นคนชอบกินของหวานเหมือนกันพวกเค้กอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นพวกขนมช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยชอบกินของหวานเหมือนกันยายไหมแล้วฮะอะไรที่คุณกินได้ไม่รู้เบื่อเลยหนูชอบกินคัพเค้กที่มีสตรอเบอรี่ราดแล้วก็จะมีนมหน่อยๆเนี่ยแล้วที่ใต้หอเราก็มีขายก็เลยซื้อเป็นประจำทุกวันเลยโอ้โหนี่ถือว่ากินได้บ่อยไม่รู้เบื่อเลยอันนี้ก็ติดของหวานเหมือนกันหนุ่มสอดฮะครับตอนนี้เนี่ยใครก็ได้ผมบอกเลยนะฮะเธอเป็นสาวสดที่เราภาคภูมิใจทั้งสองคนเลือกยากจังเลือกยากจังเลยนะฮะเลือกยากจังเลยคุณต้องตัดสินใจแล้วฮะผมถ่วงเวลาไว้ไม่ได้ละดับไฟหนึ่งคนแล้วพาอีกคนหนึ่งมาเจอเราหนูสอดเชิญเชิญค่ะเธอกินแต่คัพเค้กอาจจะเบื่อนะฮะคุณมีเมนูเค้กเป็นจุงมือกันไว้สิคะคุณเดี๋ยวต้องไปจุงมือไว้ค่ะคุณค่ะเธอจะหน้าหมั่นไส้นิดนึงตอนคุยนะคะแต่เรื่องกินเค้กไม่มีปัญหาฮะแต่ยอมรับว่าเธอน่ารักจริงๆนะเอาไปไปกินเค้กไปเดทกันดีๆค่ะหากใจว่ามันใช่ก็ไม่ต้องมีคำอธิบายจะเปิดใจให้เธอรู้ให้เธอมั่นใจว่า I love you คือมองยายใหม่ไว้ตั้งแต่แรกแล้วครับเขาดูแบบน่ารักตาชอบผู้หญิงที่ยิ้มแล้วน่ารักมองแล้วโอเคก็อยากจะบอกว่าซีนเป็นผู้ชายที่แบบยิ้มน่ารักแล้วก็ชอบผู้ชายชอบกินเดี๋ยวเราก็ไปกินเค้กด้วยกันเนาะจะไม่ดับไฟโปรดอย่าใจร้ายฉันทนไม่ได้ที่มองใหม่ๆตั้งแต่แรกแล้วแล้วปกติเที่ยวไหมครับพี่ไม่ค่อยเที่ยวอ่ะเที่ยวกินอ่ะเที่ยวแต่หมายถึงถ้าเที่ยวกลางคืนไม่ค่อยเกือบจะไม่ออกเลยเดียวน่าจะได้ไม่โสมเพราะฉะนั้นคุณสามารถมาตามหาใครบางคนได้บนเวทีแห่งนี้นะคะสมัครกันเข้ามาค่ะที่ tvtender.co.th นะคะรวมทั้งเว็บไซต์ meetandlunch.com เข้าไปพูดคุยค่ะ facebook.com/techmeowthailand ค่ะ Facebook รายการอะไรก็ไม่รู้นะมีคนตั้งแบบประมาณ3ล้านโอ้น้อยจังเลยเงาเงา3ล้านเนี่ยมันเงาเงาครับคุณผู้ชมบอกกันไปละกันว่าคุณชอบอะไรคุณชอบกินเค้กชอบกินนั่นชอบกินนี่เผื่ออาจจะไปเจอกันใน Facebook ก็ได้ค่ะแล้วนี่ต้องขอขอบคุณสายการบินบางกอกแอร์เวย์สขอบคุณ MTI ที่ทำให้สาวๆและหนุ่มๆของเราดูดีเสมอค่ะทุกสัปดาห์ครับเจอกันที่เวลานี้รับประกันความสนุกทุกวินาทีและมีแบบนี้ที่เดียวในประเทศไทย Take Me Out Thailand วันนี้ก็มาทำกับข้าวกันครับผมได้กินข้าวด้วยกันมื้อนึงอะไรที่ประทับใจในตัวเขาก็คงจะเป็นเสน่ห์ไปจังหวัดครับเขาทำกับข้าวอร่อยดีคุยกันเรื่อยๆเนาะก็โอเคนะคะเขาก็น่ารักดีเป็นคนอารมณ์ดีเนาะก็อย่าเพิ่งดีแตกนะให้มันแบบว่าดีๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนเนาะแค่สบตาของฉันแล้วเราจะปลื้มไปด้วยกันหากใจว่ามันใช่ก็ไม่ต้องมีคำอธิบายจะเปิดใจให้เธอรู้ให้เธอมั่นใจจัดให้แบบทิ้งทวนเลยหนุ่มสดคนต่อไป